ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Uncle Cat และเรากำลังอยู่กันในเกม Warframe สำหรับคลิปในวันนี้นั้นลุงแมวก็จะมาทำการรีวิวข้อมูลและแนะนำแนวทางในการจัดมอสตาร์ลุงแมวของอาวุธปืนรองที่ถูกโหวตกันเข้ามามากที่สุดผ่านทาง Twitter Poll ของลุงแมวในรอบนี้ซึ่งอาวุธชิ้นดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่า Arc Stiletto Prime นั่นเองนะครับโดยรายละเอียดต่างๆของ Arc Stiletto Prime จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมข้อมูลพร้อมกันได้เลยครับผมArc Stiletto Prime เป็นอาวุธปืนรองประเภทปืนกลคู่ที่มีค่าความเสียหายทางกายภาพหลักเป็น Impact ตามมาด้วย Slash และ Puncher มีความแม่นยำอยู่ที่ 23.5 หน่วยอัตราความไวในการยิงต่อเนื่อง 7.08 นัดต่อวินาทีอัตราการโจมตีติด Critical 15% ค่าความเสียหายจากการโจมตีติด Critical 2เท่าอัตราการสร้างสถานะผิดปกติ 30% ความจุกระสุน 40 นัดต่อ 1 แมกกาซีนอัตราความไวในการรีโหลดกระสุน 1.1 วินาทีมีรูปแบบการยิงแบบออโต้กระสุนมีการเคลื่อนที่แบบฮิตสแกนและเกิดเสียงดังขึ้นเวลายิงโดยเราสามารถที่จะหาชิ้นส่วนต่างๆของArc Stiletto Prime รวมไปถึงบลูพริ้นท์ได้จากการลงภารกิจ Void Fisher ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นก็จะสุ่มตอบมาจากวาลิลิกตามตารางที่ขึ้นโชว์อยู่ในคลิปเลยครับซึ่งการจะสร้างวุฒิปืนArc Stiletto Prime ได้นั้นเทนโนของเราจำเป็นที่ต้องมี Mastery Rank ตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปซะก่อนและนี่ก็คือแนวทางในการจัดมอดของArc Stiletto Prime Style Lumelครับโดยเริ่มกันที่มอดพื้นฐานหลัก3ใบอย่าง Honest StrikeBarrel Deflection แล้วก็ Lethal Torrent เพื่อเพิ่มค่าความเสียหายพื้นฐาน Multi Shot แล้วก็ Fire Rate ให้แก่ตัวปืนตามมาด้วย Mod Pistol Gambit และ Prime Target Cracker เพื่อเพิ่มค่าความเสียหายและโอกาสในการโจมตีติด Critical ให้แก่ตัวปืนส่วนที่เหลืออีก3ช่องนั้นลูแมวเลือกใส่เป็น Mod ธาตุ Dual Stat 2ใบแล้วก็ Mod โจมตีธาตุ 90% อีก1ใบซึ่งสาเหตุที่ลูแมวเลือกใส่แบบนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าตัวค่า Status Chance พื้นฐานของปืนเนี่ยมันมีค่าสูงถึง 30% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วการใส่ Mod Dual Stat เข้าไปจึงไปช่วยขยายให้การโจมตีของเรานั้นสามารถที่จะสร้างสถานะผิดปกติให้แก่ศัตรูได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยวิธีการจัดธาตุผสมของลุงแมวนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบซึ่งได้แก่รูปแบบ A Pure Corrosive สำหรับรูปแบบนี้เนี่ยลุงแมวจะเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูเผ่ากรีนเนียแล้วก็ Infested ทุกระดับเลเวลเลยนะครับเพราะว่าเผ่า Infested ส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้ทางธาตุ Corrosive โดยตรงอยู่แล้วส่วนเผ่ากรีนเนียเนี่ยลุงแมวจะหวังผลไปที่การละลายเกราะของศัตรูจากผลของสถานะ Corrosive มากกว่านะครับซึ่งพอศัตรูไม่มีเกราะแล้วทีนี้ก็หวานหมูเราเลยครับส่วนอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือรูปแบบ B Pure Gas สำหรับรูปแบบนี้เนี่ยลูแมวจะเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูเผ่าคอปัสเป็นหลักโดยจะหวังผลไปที่การสร้างหมอกพิษจากผลของสถานะแก๊สเพื่อสร้างความเสียหายทุกๆวินาทีให้แก่ศัตรูเป็นกลุ่มโดยที่ความเสียหายดังกล่าวนั้นจะทะลุค่าคิวเข้าไปยังค่าพลังชีวิตของศัตรูโดยตรงและนอกจากนี้แล้วรูปแบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้กับศัตรูเผ่า Infested ได้อีกด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าศัตรูเผ่านี้บางจำพวกนั้นจะแพ้ทางธาตุแก๊สโดยตรงนั่นเองครับผมทีนี้เราก็จะมาลองใช้ปืน Arc Stiletto Prime ที่วิวแบบลุงแมวทดสอบโจมตีใส่ศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล100ดูกันบ้างนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากเผ่ากรีนเนียตามมาด้วยเผ่าคอปัสและเผ่า Infested สำหรับปืน Arc Stiletto Prime ในความคิดของลุงแมวเนี่ยก็จัดว่าเป็นอาวุธปืนรองประเภทปืนกลคู่ที่เจ๋งไประดับต้นๆของเกมอีกกระบอกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีอัตราความไวในการสร้างความเสียหายแล้วก็อัตราในการสร้างสถานะผิดปกติที่ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็แถมยังมีอัตราความไวในการรีโหลดกระสุนที่ต่ำมากๆอีกด้วยแค่ 1.1 วินาทีเองเรียกได้ว่าถ้าเอาปืนกราดกระสุนไปที่ใครเนี่ยรับรองครับแป๊บเดียวแดกดิดกันทุกรายส่วนข้อเสียสำหรับปืนนี้ก็แน่นอนครับยิงไวแบบนี้กระสุนมันก็ต้องหมดไวตามไปด้วยเป็นธรรมดาดังนั้นแล้วถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กระสุนหมดระหว่างทางเนี่ยก็อย่าลืมพกเอา Sentinel Carrier ที่ใส่ Mod Ammo Case ไปด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงแมวไหนเตือนและนี่ก็คือข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธปืนรอง Arc Stiletto Prime ที่ลุงแมวได้ทำการรวบรวมมาทำเป็นคลิปไว้ให้ทุกๆคนได้รับชมกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจทุกๆคนกันนะครับและสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย